สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้นะพี่มีของเล่นใหม่มารีวิวนะครับซื้อมาจากเซเว่นนั่นเองนะก็คือคุณ Transformer นั่นเองนะครับนี่เป็นรถนะครับนี่ให้ดูด้านหลังนะครับนี่แบบนี้นะครับเป็นเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับจะมีสะสมนะครับให้10แบบนะครับเขาบอกมาแบบนั้นครับอันนี้คือถุงสีน้ำเงินและนี่ก็คือถุงสีแดงนะครับราคานะครับ99บาทนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดทั้ง2สีเลยนะครับว่าดูนะครับว่าข้างในนะจะได้อะไรนะครับอ่ะเรามาเริ่มเปิดจากสีน้ำเงินก่อนเลยนะครับดูรอบๆถุงนะครับมีตัวอะไรบ้างเนี่ยโอเคเปิดกันเลยนะครับฟรีสติกเกอร์ปึ๊บนะครับนะครับเตรียมตัวได้อะไรปึ้มได้รถสีน้ำเงินมานะครับนี่มีกระดาษนะครับนี่สติกเกอร์นะครับโอ้มีสติกเกอร์2แผ่นเลยนะเอ้ยมี2คันเอ้ยมี2คันน่ะแจ๋วแจ๋วแจ๋วนะครับหมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วนะก็มาวางไว้นี่นะเดี๋ยวประกอบนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้น่าจะใส่ตรงนี้นะครับเอาไว้ให้ยืนอันหนึ่งนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไงโอเคเดี๋ยวก็แกะต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเสียสติกเกอร์เรามาแปะกันครับเราแกะก่อนนะครับก็จะได้สีอะไรนะครับปึ๊บนี่ถุงสีแดงมาครับสีน้ำเงินอีกอันหนึ่งนี่สีน้ำเงินกับสีฟ้านะครับเห็นไหมอะไรตัวเอ้ยได้บัมเบอร์บีนะครับตัวตั้งโชว์ตัวบัมเบอร์บีนี่อันนี้ขาวสำหรับตั้งนะครับก็ใส่ไปใต้นี้แบบนี้ครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ตั้งโชว์นี่นะครับอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะครับถ้าน้องๆรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาแปะสติกเกอร์เลยนะครับนะเราก็จะมาดูแบบนะครับว่าเป็นของตัวไหนนะครับอันนี้เป็นบัมเบอร์บีใช่ไหมของบัมเบอร์บีก็นี่ครับเป็นรถสีน้ำเงินนี่นะครับบัมเบอร์บีนะครับอ่ะเราจะแปะกันเลยนะครับนี่แปะด้านข้างเรียบร้อยครับข้างหนึ่งครับแปะง่ายนะครับไม่ยากข้างละอันนี้ก็น่าจะด้านหลังนี่ครับด้านหลังปึ๊บอันนี้ก็กระจกด้านหน้าเรียบร้อยนะครับเสร็จไปแล้วครับสำหรับ1คันสวยเลยนะครับหมดแล้วนะครับต่อมาคันนี้บัมเบอร์บีเหมือนกันนะครับด้านมันเป็นลายเฉยนะครับแต่รถก็ตรงแตกต่างกันไปนะครับด้านนี้ปึ๊บ
ด้านนึงนะครับต่อไปก็ตรงฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงต่อไปอันนี้ด้านหน้านะครับจกหน้าให้ตรงๆด้านหลังนะเหลืออีกไหมแล้วตัวนี้ก็ตรงไหนเนาะเดี๋ยวดูแบบด้านบนนะครับอันนี้ด้านบนนี่แปะต้องรู้นี่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วต่อไปติดคันสีส้มบ้างนะครับสีส้มสติกเกอร์ตัวไหนสีส้มน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแปะเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ด้านหลังนะครับปึ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปขั้นสุดท้ายนะครับเหมือนกับตัวนี้นะสีฟ้าแต่สติกเกอร์คนละสีนะฮะสติกเกอร์ด้านหลังนะแล้วก็อ๋อมันคนละลายรถคนละลายครับนี่ต้องไฟหน้าเดี๋ยวนะครับผมดูก่อนไฟหน้าอยู่ด้านบนนะกระจกนะครับแล้วก็ตรงฝากระโปรงหน้านี่ปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละคันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคดูแบบเลยนะครับนี่เราได้มาคันแรกนะครับนี่คันนี้
กันครับคันสีน้ำเงินคันนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้คันสีฟ้าคันนี้นะครับเป็นตัวอันนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์ด้านหน้านะไม่มีสติ๊กเกอร์ด้านหน้าก็เป็นตัวนี้นี่เป็นตัวคันสีเหลืองนะครับคันสีฟ้าคันนี้นะครับก็เป็นตัวนี่ตัวนี้คันสีฟ้านี้เหมือนกันเลยแล้วก็คันสีส้มนะครับก็คือตัวนี้เลยนี่นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับของเล่นเซอร์ไพรส์นะครับทรานส์ฟอร์เมอร์โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอลาน้องๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนละ1ครั้งด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับอีก1ทีนะครับโอเคไปแล้วนะครับบายบาย